The Truth เจาะลึกจริงสมาพันธ์แรงงานชง12ข้อใส่มือสุชาติวอนรัฐเยียวยาโควิดด่วนระยะยาวขอปรับค่าแรงสวัสดิการและสางหนี้ให้เป็นธรรมในประเทศไทยวันแรงงานแห่งชาติถือเป็นวันหยุดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ครอบคลุมคนทำงานสาขาอาชีพต่างๆซึ่งรัฐบาลประกาศให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแรงงานแห่งชาติประจำประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังค่าแรงขั้นต่ำของไทยปัจจุบันดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจนเป็นอุปสรรคที่ทำให้แรงงานไทยเข้าถึงโอกาสทางการเงินอื่นๆได้น้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆที่มีต้นทุนเรื่องรายได้ที่มากกว่าและเมื่อเกิดวิกฤตก็ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆปัจจุบันรัฐกำหนดค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่400ถึง425บาทปริญญาตรีเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทอาชีวะอยู่ที่ 18,000 บาทเด็กจบใหม่เว้นภาษี5ปีเสนอเว้นภาษีออนไลน์อีก2ปีและลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% หรือจะเป็นนโยบายมารดาประชารัฐเงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์ 3,000 บาทต่อเดือนเงินค่าคลอดบุตรจำนวน 10,000 บาทค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวนอีก 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดในครั้งใหญ่นี้มาตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเมื่อเศรษฐกิจและรายได้การส่งออกการท่องเที่ยวติดลบอย่างหนักส่งผลต่อเนื่องถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นลูกโซ่เรียกได้ว่าถึงวันนี้แรงงานคนใดยังมีงานทำมีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็นับว่าโชคดีมากแล้วสำหรับมาตรการดูแลภาคแรงงานของทางรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงานนั้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันในส่วนที่กระทรวงแรงงานซึ่งรับผิดชอบผู้ประกันตนจำนวน16ล้านคนทั่วประเทศเปิดเผยในเรื่องผลกระทบต่อภาคแรงงานจากโควิด-19 ระบาดว่าที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ทำงานอย่างเต็มที่และยืนยันว่ายังไม่พบเรื่องน่าหนักใจหรือเรื่องร้องเรียนอะไรที่กลุ่มผู้ประกันตนที่กระทรวงแรงงานดูแลอยู่ล่าสุดได้สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากประกาศกทม.ปิดสถานที่หรือสถานที่ประกอบการปิดเป็นการชั่วคราวรับสิทธิ์ว่างงานเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันในวันนี้1พฤษภาคม2564รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางทิวันรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติปีพุทธศักราช2564จากนายสาวิทแก้วหวานเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และนายชาลีลอยสูงที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนำเสนอต่อรัฐบาลมีจำนวน12ข้อและข้อเสนอเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนอีก10ข้อข้อเรียกร้องที่เสนอต่อรัฐบาลจำนวน12ข้อได้แก่1รัฐบาลต้องจัดสวัสดิการทั่วหน้าที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ2รัฐต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน3รัฐบาลต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO 4รัฐต้องหยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบและให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการบริการที่ดีมีคุณภาพ5รัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายการจำกัดอัตรากำลังบุคลากรทางภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและยกเลิกนโยบายการลดสิทธิประโยชน์สวัสดิการของพนักงานและครอบครัว 6. รัฐต้องกำหนดให้ลูกจ้างทางภาครัฐในหน่วยงานราชการต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นรับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดินและต้องบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างประจำ 7. รัฐต้องปฏิรูปการประกันสังคม8รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างคนงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือจ่ายไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด9รัฐต้องจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน10
รัฐต้องพัฒนากลไกเข้าถึงสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างจริงจัง11รัฐต้องยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคงเช่นการจ้างงานแบบชั่วคราว12ข้อเสนอเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในส่วนของภาคเอกชนได้สะท้อนปัญหาภาคแรงงานไทยและเสนอแนวคิดในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าแรงงานไทยกว่าร้อยละ98แบกหนี้บ้านหนี้ครัวเรือนพุ่งกว่า 200,000 บาทผลกระทบจากโควิดระบาดภาคแรงงานต้องการให้รัฐเร่งดำเนินการมากที่สุดคือกระตุ้นใช้จ่ายและฟื้นเศรษฐกิจลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดปัญหาค่าครองชีพผ่านมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งโดยแรงงานเห็นด้วยว่าที่จะฉีดวัคซีนโดยเร็วเร่งหยุดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดและทบทวนอัตราจ้างแรงงานขั้นต่ำเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจยังไม่พบสัญญาการเลิกจ้างสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลภาคแรงงานมีทั้งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำการช่วยเหลือแรงงานการดูแลปัญหาการว่างงานการดูแลหนี้สินของแรงงานและปัญหาค่าครองชีพ